โคตรร้อนครับแรมการ์ดจอ106องศาตัวการ์ดจอเนี่ยร้อนแค่74องศานะครับวันนี้ผมก็เลยกล่าวว่าจะมาลองทดลองดูพอดีผมไปเห็นในกลุ่มคนที่แบบขุดบิตคอยน์กันเยอะนะครับขุด ETH อะไรต่างๆเขาเปลี่ยนไอ้ตัวเทอร์โมแพดของการ์ดจอเนี่ยให้แรมมันเย็นขึ้นมันจะช่วยได้จริงหรือเปล่าวันนี้มาลองพิสูจน์กันครับอันนี้คือการ์ดจอเจ้าปัญหาของผมนะครับก็ใส่อยู่ในเครื่องทำงานนี่แหละเป็นคอมพิวเตอร์ทำงานของผมแต่ว่าผมจะเปิดขุดบิตคอยน์ขุดตัว ETH เอาไว้ตลอด24ชั่วโมงนะครับคือแรมมันร้อนมากใครหลายๆคนน่าจะรู้กันนะครับเนี่ยผมก็เอาพัดลมวางเป่าไว้แล้วเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนแผ่นกันดูครับเดี๋ยวขอรื้อกันก่อนเลยว่าจะเป็นยังไงป่ะนี่ครับถอดออกมาเสร็จเรียบร้อยดูท่าน CEO ผมทำอะไรไว้ขนกระจุยกระจายเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการเป่าทำความสะอาดตัวการ์ดจอก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนตัวเทอร์โมแพดซิลิโคนนะครับแล้วก็ตัวซิลิโคนด้วยเปลี่ยนทั้ง2 อย่างเลยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าไออุณหภูมิแรมเนี่ยที่มันร้อนถึง106องศาเนี่ยมันจะเย็นขึ้นหรือเปล่านะครับป่ะดูนะดูดีๆที่การ์ดลื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถอดน็อตอะไรต่างๆออกหมดตอนนี้เนี่ยก็จะเจอกับแผ่นเทอร์โมแพดครับการ์ดแต่ละตัวแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีเทอร์โมแพดมากน้อยต่างกันไปนะครับแล้วก็ตัวเทอร์โมแพดเนี่ยถ้าเราดูดีๆเราจะเห็นว่ามันจะมีความหนาที่ต่างกันอย่างเช่นตัวเนี้ย3มิล นะครับตัวพวกเนี้ยจะอยู่ที่2มิล นะครับก็จะมีความหนาอะไรแตกต่างกันเวลาเราซื้อตัวเทอร์โมแพดนะครับเขาก็จะมีขนาดให้เลือกนะครับแบบเนี่ย3มิล นะครับ 2.5 มิลก็มีอันนี้2มิล นะครับแล้วก็ 1.5 1มิลเราต้องซื้อให้ตรงเดิมนะทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรนะครับง่ายที่สุดคือแกะออกมาก่อนนะครับแล้วก็มาลองเรียกว่าเอามาลองวัดเอาเวอร์เนียวัดหรือไม่บรรทัดวัดก็ได้หรือว่าเราจะกะด้วยสายตาแล้วก็ลองสั่งมาซึ่งตอนนี้ผมสั่งมาทั้งหมด2แผ่นด้วยกันก็คือมี3มิล นะครับแล้วก็2มิลแผ่นนี้ก็อยู่ประมาณแผ่นละประมาณ 1,700 โคตรแพงนะครับ 1,700-1,800 3มิลจะแพงสุด2มิลก็ถูกลงมานะครับแล้วก็ 1.5 มิลก็จะถูกลงไปอีกอันนี้ก็ลองซื้อกันดูใครที่เป็นแบบว่าการ์ดจอมีแค่ใบเดียวอาจจะซื้อแผ่นเล็กก็ได้เขาก็จะมีแผ่นสั้นๆนะครับอันนี้คือผมมีการ์ดจอหลายใบก็เลยซื้อแผ่นใหญ่มาเดี๋ยวมาลองหรือเปลี่ยนกันดูซึ่งตอนนี้เท่าที่ผมดูมันจะมีบางตัวที่ใช้แผ่นแค่มิลเดียวผมไม่มีนะครับก็จะเปลี่ยนเอาเฉพาะที่จำเป็นก่อนก็คือพวกเม็ดแรมที่ผมอยากระบายความร้อนเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันเลยครับอ่ะตอนนี้นะครับผมก็ทำการตัดเปลี่ยนเทอร์โมแพดแล้วนะครับซึ่งผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าบางแผ่นมันมีความหนา 1.5 มิลผมไม่ได้ซื้อมาแล้วก็พวกภาคจ่ายไฟอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ร้อนมากผมก็เลยกะว่าจะไม่เปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนแค่เฉพาะในส่งตัวแรมนะครับก็ตอนนี้จริงๆข้างหลังเนี่ยมันก็จะมีเม็ดแรมด้วยสำหรับ3090เขาจะมีเม็ดแรมอยู่ข้างหลังแต่ว่าตัว3080 3080 Ti เขาจะไม่มีข้างหลังนะครับก็อันเนี้ย3090ด้านหน้าเปลี่ยนเรียบร้อย1 2 3 4ตรงเม็ดแรมแล้วก็ทาซิลิโคนใหม่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกชุดคาปาภาคจ่ายไฟพวกนี้นะครับมันจะมีความร้อนค่อนข้างสูงนะครับก็คือแถวนี้กับแถวนี้ผมก็ทำการเปลี่ยนเทอร์โมแพดแล้วแล้วก็ในส่วนของตัวคอยลูกเต๋าใหญ่ๆตัวนี้2ฝั่งซ้ายขวามันไม่ได้ร้อนมากผมก็เลยไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าผมกะจะเปลี่ยนอีกแถวนึงก็คือในส่วนของแถวนี้กับแถวนี้นะครับเพราะว่า MOSFET พวกนี้เนี่ยค่อนข้างร้อนมากๆก็เดี๋ยวทำการเปลี่ยนอีก2เส้นแล้วก็จะทำการประกบกลับเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าความร้อนเนี่ยมันจะลดลงแค่ไหนครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นเนี่ยแผ่น Thermal Pad นะครับที่มันเป็นตัวใหม่สีใหม่ๆเลยตรงนี้นะครับก็พวกนี้เป็นเม็ดแรมผมเปลี่ยนหลักๆก็คือจะเป็นตัวเม็ดแรมที่มีปัญหาความร้อนนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็พวก MOSFET ภาคจ่ายไฟที่มันร้อนจัดๆนะครับก็จะเปลี่ยนแต่พวกคอยลูกเต๋าอะไรต่างๆที่มันเป็นมีอยู่แล้วเนี้ยผมก็จะไม่เปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีปัญหาความร้อนอะไรมากมายเดี๋ยวเสียบเทสกันดูว่า106องศาเหลือเท่าไหร่ประชมครับก็ตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูอุณหภูมิกันครับนี่TMEM นะครับจาก106เหลือ86แล้วก็ TJ เนี่ยเหลือ68แต่นี่ผมบอกก่อนนะครับที่มันเหลือ86เนี่ยเนื่องจากว่าก่อนหน้าเนี่ยผมปิดแอร์นะครับการที่มันร้อน106องศาเนี่ยจะเป็นตอนที่ผมปิดแอร์นะครับส่วนถ้าผมเปิดแอร์เนี่ยความร้อนแรมเนี่ยจะร้อนอยู่ที่96องศาผมไม่ได้อัดบันทึกภาพไว้ให้นะครับ
แต่ถ้าสมมุติว่าเปิดแอร์เหลือ96และตอนนี้เหลือ86เท่ากับว่ามันลดลงไป10องศาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปลองเทสอีกรอบนึงช่วงเช้านะครับเนื่องจากว่าตอนกลางคืนเนี่ยผมจะปิดแอร์ห้องนี้นะครับแล้วก็ตอนเช้าลงมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะบันทึกให้ดูอีกรอบนึงว่าถ้าความร้อนตอนปิดแอร์ที่มันอยู่ตอนแรก104ถึง106องศาเนี่ยความร้อนจะต่ำกว่า100องศามั้ยมาดูกันครับ A few moments laternี่ครับผ่านไป1คืนแล้วนะครับผมก็ตื่นลงมาดูตอนเช้าก็คือกลางคืนเนี่ยผมจะไม่ได้เปิดแอร์นะครับอุณหภูมิแรมปกติถ้าผมลงมาดูตอนเช้าแบบไม่เปิดแอร์เนี่ยมันจะอยู่ที่106องศาแบบต้นคลิปที่บอกไปใช่ไหมครับก็ตอนนี้เหลือ96 TJ เราถ่ายตอนแรกคือ74ตอนนี้กลายเป็น77นะครับทีเมมลดลงแต่ว่า TJ เพิ่มอาจจะเป็นเพราะว่าในส่วนของตัวเทอร์โมแพดมันมีความหนามากกว่านะครับของเดิมมันอาจจะยังโป่งอยู่หรืออะไรหรือเปล่านะก็ต้องลองใช้ไปสักพักให้มันยุบตัวนี้มันน่าจะลดลงนะครับแล้วก็ทีเมมเนี่ยถือว่าลดลงไป10องศาผมถือว่าแฮปปี้นะเพราะว่าจาก101เหลือ96นี่ถือว่าเยอะมากส่วน74 75กลายเป็น77ผมยังโอเคอยู่ในส่วนตัว TJนะครับ TJ มันไม่ได้ร้อนโอเวอร์มากมายเพราะว่าทีเมมมันร้อนมากกว่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนในซิลิโคนแผ่นของผมใครที่แบบว่ามีปัญหาโดยเฉพาะพวกนักขุดนะครับขุด EDH ขุดอะไรที่เขาเรียกขุดบิตคอยอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะลดความร้อนของแรมการ์ดจอนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปขุดพวกนี้แรมการ์ดจอจะร้อนมากก็ลองไปหาซื้อดูอย่างวันนี้ผมใช้ของตัว Thermalright นะครับจริงๆก็จะมียี่ห้ออื่นอีกที่ผมเคยเห็นเขาใช้กันก็จะเป็นพวกอะไรนะเจลิตหรือว่าจะเป็นของ Play Cooling ผมก็มีเหมือนกันที่มันเป็นแผ่นพวกแผ่นเล็กๆก็ไปลองหาซื้อดูแล้วกันวันนี้ลดได้เป็น10องศานะครับส่วนจริงๆเนี่ยจะมีคนคอมเมนต์ถามกันไปเยอะมากนะครับใช้ตัวแผ่นทองแดงเนี่ยมันแปะลดความร้อนแรมได้20กว่าเลยจริงไหมอันนั้นผมก็ต้องบอกว่าจริงแต่มันมีโอกาสผิดพลาดสูงนะถ้าสมมติเราติดแล้วเม็ดตัวแผ่นทองแดงเนี่ยมันเลื่อนออกไปเยอะนะครับอาจจะทำให้เกิดการช็อตแล้วการ์ดจอเสียหายได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณแล้วกันถ้าต้องการเย็นแบบเอ็กซ์ตรีมแต่ติดระมัดระวังได้ก็ไปแผ่นทองแดงเลยแต่ถ้าสมมติกลัวในเรื่องของความเสียหายผมแนะนำซิลิโคนพวกนี้แค่นี้ก็ลดได้เป็น10องศาการ์ดจอผมรัน106องศามาเป็นปีๆยังไม่พังเลยนะครับแต่อันนี้พอต่ำกว่า100มันก็ได้แรงขุดเพิ่มขึ้นก็ลองดูแล้วกันนะครับผมรอบหน้าจะมีอะไรเด็ดๆอะไรดีๆมาเป็นทริคอีกเดี๋ยวผมมีรีวิวให้ชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับนะครับสวัสดีครับ